อกสวัสดีครับพบกับผมแค่มณฑลพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เปิดว่าเดินทางมาที่ภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่าแอบได้ยินข่าวมาว่าชาวบ้านที่นี่นะทำการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนเขาเชื่อว่าคุณป้าแสงจันทร์น่าจะงามงามแน่นอนเลยป้าจ๋าผมมาตามหาคุณป้าแสงจันทร์เพราะว่าได้ข่าวว่าเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เนี่ยนะทำการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีแล้วก็ป่วยกันเยอะเลยจริงไหมจ๊ะป้าโอ้ยนั่นเป็นเมื่อก่อนสมัยนี้ไม่มีแล้ว อย่างสวนป้าเนี่ยป้าก็ทำอินทรีย์ก็จะปลูกผักจะมีทั้งกะหล่ำแล้วก็บัตรนัดเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมถึงเปลี่ยนแนวคิดได้เรื่องสุขภาพโอ้ตอนแรกก็สงสัยว่าเฮ้ยอินทรีย์มันใช่เหรอมันทำได้เหรอไปเรียนรู้แล้วก็ลองทำมันได้ผลกระหล่ำป้านะอร่อยมากกรอบอร่อยสุดยอดอยากเจอป้าแสงจันทร์ก่อนอ้าวได้เลยแสงจันทร์จะไปทางนี้ออกไปเรื่อยๆตรงถนนนี้สิไปตรงสี่แยกนี้นะคะเหรอแสลงพันจ้าป้าจ๋าขอกราบลาคุณป้าอ้วนก่อนนะจ๊ะคุณป้าแสงจันทร์เนี่ยจะสอนวิธีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบอินทรีย์แล้วก็ต้องแปลงร่างแน่นอนถึงจะทำเกษตรแบบอินทรีย์ได้โอ้บ่มีโรคหยังดอกเนาะนานนี่น้อยบอกคุณป้าแสงจันทร์อยู่ไหมจ๊ะเป็นใครมาจากไหนคะเนี่ยมาตามหาคุณป้าแสงจันทร์ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าคุณป้าแสงจันทร์เป็นคนที่สวยสวยที่สุดในสามโลกเลยแล้วก็ทำเกษตรด้วยได้ข่าวว่าทำเกษตรอินทรีย์ผมเลยเตรียมตัวจะมาทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบคุณป้าแบบไหนรู้หรือเปล่าว่าทำแบบไหนนี่แหละคุณป้าจ๋าอินทรีย์แดงเพื่อมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์โอ้ยเขาไม่เคยทำกันหรอกแบบนี้นะคะเข้าใจผมเตรียมตัวเป็นอินทรีย์แดงเพื่อมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ใส่กากันนี่คุณป้าเป็นอินทรีย์เหมือนผมแล้วเข้าใจใหม่เข้าใจใหม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวป้าจะอธิบายฟังการทำอินทรีย์คือการทำพืชที่ไม่ใช้สารพิษสารเคมีโดยอินทรีย์แดงไม่ใช่ค่ะการทำเกษตรอินทรีย์คือการทำเกษตรที่ใช้อิงกับธรรมชาติเข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะคะทำเกษตรที่ใช้อิงกับธรรมชาติอิงธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติให้เรามาเนี่ยสุดยอดแล้วแต่เราชอบไปเปลี่ยนแปลงใช้เคมีเอาสารพิษสารเคมีมาใส่เพื่อจะได้ผลผลิตเยอะๆแต่สุดท้ายก็คือทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายแม่ทัพธรณีแล้วดินก็เสียพอดินเสียเราก็ปลูกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอพยพย้ายที่อยู่ก็ทิ้งที่นาเลยแล้วก็ไปหารับจ้างถามว่าดีไหมหนึ่งเราต้องออกจากครอบครัวคนที่ไปทำงานได้คือคนแรงงานซึ่งควรจะใช้กับพื้นที่พื้นดินตัวเองที่มีแต่กับต้องเอาไปใช้ที่อื่นพอปล่อยผู้เฒ่ากับเด็กอยู่พื้นที่เนี่ยอะไรเกิดขึ้น1เด็กขาดความอบอุ่น2ผู้เฒ่าอาจจะมีนายทุนหรือคนฉวยโอกาสมาหลอกลวงเอาก็ได้ตอนที่ป้าแสงจันทร์ลงมาพื้นที่เนี่ยก็เพราะเจอปัญหานี้ไงเจอปัญหาว่าอยู่แต่ผู้เฒ่ากับเด็กแล้วเขาก็เอาปะทูเอาหมากเอาปูมาให้แต่เขาก็ลงบัญชีพอได้จำนวนเงินที่เขาอยากจะได้ที่แล้วเขาก็ย้ายไปเซ็นที่ให้ผมที่ที่ดินตายไปหลายศพแล้วนะคะอุ้ยมีคนตายด้วยเหรอตายเพราะเสียใจคะเสียใจที่หลงผิดเสียใจที่ว่าไม่น่าจะเชื่อนายทุนที่จ้องเอาเปรียบแบบนั้นเลยก็เลยเอาองค์ความรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาเรื่องความพอเพียงนี่แหละมาใช้ก่อนแล้วนานไหมกว่าชาวบ้านเขาจะยอมมาศึกษายอมมาเปลี่ยนความคิดประมาณ5ปีค่ะโอ้ย5ปีมันก็ไม่น้อยนะแล้วป้ายังจะทนทำทำไมเนี่ยมันเหนื่อยเปล่าเลยมะก็มึนไงจริงไหมก็มึนไงก็มึนนะฮะ5ปีก็คือเราต้องทำลงมือทำด้วยถ้าทำไม่เห็นแล้วเขาถึงจะเชื่อคุณป้าไปขอความร่วมมือได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานไหนบ้างป้าเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะหน่วยงานหลักที่ท่านให้เราเชื่อมประสานแล้วก็ท่านก็เข้ามาเชื่อมประสานกับเราก็คือกอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์ที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงพยุงเวลาเรามีปัญหาทีนี้ก็เลยปรึกษากันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะคะทางอรมน.ท่านก็เลยพาไปอบรมเรียนรู้ที่ศูนย์ภูพานกับศูนย์ภูสิงห์เริ่มแรกก็ได้ชุดนั้นแหละมาถ่ายทอดเป็นต้นแบบให้กับชุมชนว่ามันดีอย่างสิ
อันนี้ผมสงสัยมากป้าจนถึงเรื่องราวต่างๆที่ป้ามาช่วยชาวบ้านป้ามาทำทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยอันนี้อยากรู้เลยป้ารู้สึกไงบ้างก็ใจมันรักน่ะพอเราท้อมาเราก็โทรคุยแล้วก็ขอคำแนะนำบางทีเราถอยนะถอยมาสังเกตเหนื่อยจังเลยอ่ะสังเกตอยากหยุดนะสังเกตไม่อยากทำแบบนี้ละท่านก็บอกว่าคุณสังเกตคุณก็ต้องสู้ก็มันไม่มีใครทำเหมือนอย่างที่คุณเนี่ยคุณดูอย่างพ่อหลวงสิพงเคยบ่นไหมพงไปทุกที่พงเคยบ่นไหมถ้าเราไม่เริ่มจากทุลีเล็กๆมันจะเป็นผืนดินใหญ่ไหมคะตอนนี้น่ะท่านพันเอกอดุลแนบสนิทท่านก็ดูแลเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจคอยประคับประคองป้าแสงจันทร์อยู่ให้ผมไปหาท่านได้ไหมอุ้ยถ้างั้นฝากเมลอนเหรอเมลอนที่สวนจริงป่ะป้าอร่อยกรอบปลอดสารพิษฝากไปฝากท่านด้วยนะคะได้เลยจากคุณป้าจ๋างั้นกลับลาคุณป้าก่อนแล้วใช่ป้าค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอินทรีแดงไม่เอาแล้วทิ้งเลย ท่านรองคุณไหนเนี่ยไกลแล้วหิวด้วยขออยากกินเมลอนท่านรองด้วยกันเนาะสวัสดีครับอ้าวโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เข้มพี่เข้มเจอเลยเจอเลยเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปเจอคุณป้าแสงจันทร์มาเขาเล่าว่าทางกอรมนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจากเมื่อก่อนเขาทำเกษตรแบบเคมีจนตอนนี้เป็นอินทรีย์แล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นคือจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ของแสลงพันเนี่ยขาดน้ำเพื่อการเกษตรนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการมาส่งเสริมเรื่องน้ำก่อนทางกรมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะแต่ดั้งเดิมเขาก็เข้ามาเป็นหน่วยประสานงานเข้ามากำกับดูแลทำอย่างไรให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในภารกิจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเขามีหน้าที่ในการบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการอยู่แล้วเราก็ไปคุยกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานอะไรพวกนี้ก็เอาเข้ามาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของน้ำทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยเขามีโครงการปาดร่วมใจสร้างไทยเป็นหนึ่งใช้วิธีการของการนำปาดนำกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไปดูงานเช่นศูนย์ภูสิงห์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชนะครับการดูงานตัวนี้มันก็จะช่วยให้กลุ่มนี้ได้รับเทคโนโลยีใหม่การเกษตรที่ปลอดสารพิษโดยพื้นที่ตรงนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยสารเคมีตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วพอชาวบ้านเริ่มเห็นจริงเริ่มทำเกษตรอินทรีย์ก็ต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเราก็มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายคุณเป็นยังไงบ้างจะลดตรงไหนได้บ้างก็จะมาประสบปัญหาเรื่องของการสูบน้ำบาดาลมาช่วยในเรื่องของการผลิตไปได้กรมพลังงานนะครับโดยกองทุนพลังงานนั้นก็ช่วยเหลือเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยมาติดเป็นพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดไปใช้กับเครื่องไดปันโซลาร์เซลล์มันก็ใช้ต้นทุนนะครับท่านแล้วเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อโซลาร์เซลล์มาติดพลังงานครับในการนำร่องเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของกองทุนพลังงานเขาให้การสนับสนุนฟรีฮะอันนี้ก็ต้องเป็นการติดต่อประสานงานในทุกระดับขึ้นไปก็แสดงว่าชาวบ้านมีปัญหาอยากได้สนใจก็คือมาติดต่อสอบถามทางกอรมน.ได้โดยตรงเลยไหมฮะครับครับติดต่อได้เลยทางกอรมน.เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็1374สายด่วน1374ของเราเนี่ยกอรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับโอ้โหสุดยอดมากมากเลยครับผมเอาแล้วเมลอนผมล่ะเห็นป้าฝากมาอ๋อเมลอนอ๋อป้าฝากมาอ๋อนี่อ๋อวางบนรถสงสัยเนี่ยคนขับรถเอาไปกินแน่เลยนี่สายนี่เด็กคนขับรถเอาขโมยเมลอนไปกินการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ดีทั้งต่อผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคแบบนี้ต้องขอบคุณคุณป้าแสงจันทร์และกอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์ที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีแฮปปี้มีความสุขตราบชั่วลูกชั่วหลานโอ้โหตอนต่อไปลูกเสือสำรองเข้มจะไปออกลาดตระเวนแต่เอ๊ะนั่นอะไรมาทำลับๆล่อๆเป็นภัยต่อชาวบ้านแน่นอนอย่างเนี้ยต้องไปจัดการซะหน่อยแล้ว